อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาตะลุยนะครับก็บอกว่ารายการซุปตาพาตะลุยนะครับในปีนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะครับเยอะมากไม่ใช่แค่ดารานะเรามีจากหลายวงการมาวันนี้เป็นวันแรกนะครับของรายการซุปตาพาตะลุยนะครับที่แขกรับเชิญเนี่ยเป็นนักการเมืองระดับต้นๆของประเทศไทยไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะยอมมาออกรายการเราและเป็นรายการแรกของคุณอาเหมือนกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมนักการเมืองระดับประเทศถึงยอมมาออกรายการบันเทิงวันนี้ขอต้อนรับนะครับคุณอาจตุพรสวัสดีครับครับสวัสดีนิกกี้ครับพฤษภาปี35มีการสลายการชุมนุมตัดสินใจเดินเข้าหาเลยตอนเดินถึงเข้าอาใจเต้นไหมมันมีเดิมพันเดียวอ่ะมีพระเยอะขนาดนี้แล้วเป็นห้องแถลงข่าวแล้วงี้กล้าพูดโกหกครับคุณอาเคยฝันไหมว่าแบบว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีคนไหนคนไหนคุณอาที่นี่เลยสวยเลยใช่โอ้ยสุดยอดถ้าคุณอาคิดใช่วันนี้คุณอาจตุพรพึ่งยอมออกรายการบันเทิงซุปตาพาตะลุยเราว่าพิธีกรก็เป็นคนตายเหมือนกันขอบคุณมากครับแล้วก็ได้ฟังรายการของนิกกี้ต่างกรรมต่างวาระกันมาหลายรอบนะครับรายการช่องทางต่างๆวันนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณอานะครับพาทัวร์คือผมเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ได้รู้เรื่องการเมืองเยอะแต่ชอบฟังเรื่องการเมืองวันนี้ถ้าเกิดผมมีอะไรถามคุณอาถ้าคุณอาสะดวกตอบก็ตอบนะคุณอานะถามได้ทุกเรื่องได้ครับคุณอาบอกหน่อยครับที่นี่ที่เรายืนอยู่คือที่ไหนครับเป็นออฟฟิศของพีททีวีนะครับยุคหนึ่งเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมครับแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำเป็นทีวีแล้วหรือโซเชียลบางรายการเล็กๆครับที่เหลือก็เป็นการต้อนรับบรรดาเพื่อนๆหมู่มิตรทั้งหลายแต่ออฟฟิศดูใหญ่โตเลยคุณอาตอนนั้นก็มาสร้างอย่างปาฏิหาริย์คือยังไงครับก็คือหมายความว่าช่วงโควิดเนี่ยเราก็ย้ายจากอิมพีเรียนมาใช่ไหมครับใช้เวลา8เดือนขึ้นเสาโดเดนะวันหนึ่งใจยอมแล้วว่าคงไม่สร้างต่อโควิดมันทำยากเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนมาหาคนหนึ่งไม่เคยรู้จักเลยเป็นผู้หญิงเราก็บอกว่ามาหาเรื่องอะไรเขาบอกว่าคุณจตุพรครับทางเจ้าที่เจ้าทางที่นี่เขาต้องการให้ฉันมาสื่อกับคุณจตุพรเขาสื่อตรงกับคุณจตุพรไม่ได้ผมก็ถามว่าแล้วสื่อเรื่องอะไรเขาบอกว่าคุณจตุพรกำลังเครียดว่าจะสร้างที่นี่จะไม่แล้วเสร็จใช่ไหมบอกใช่ก็เห็นสภาพใน8เดือนก็ได้เท่านี้ครับเขาบอกว่าไม่ต้องเครียดเดี๋ยวจะมีคนมาทำให้เสร็จว่าโควิดแบบนี้งบประมาณก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับมันจะเสร็จได้ยังไงครับแล้วใครจะมาทำให้เขาบอกว่าคนที่คุณจตุพรคาดไม่ถึงก็แล้วกันเราก็เลยถามว่าแล้วจะเสร็จภายในกี่เดือน2เดือนเสร็จเอ้า8เดือนจะไม่เสร็จเลย8เดือนไม่เสร็จสองเดือนเสร็จก็อีกพอ3วันมาจริงๆทีนี้ใครอ่ะคุณอาปรากฏว่าเป็นหลานชายมาจัดการให้ภายใน2เดือนเลยเสร็จเลยเสร็จเลยโอ้โหฟังแล้วไม่น่าเป็นไปได้เลยแล้วว่าอย่างนี้คุณอาก็ต้องเชื่อเรื่องปฏิหาริย์นั่นสิเจ้าที่ถูกต้องเจ้าที่อยู่ตรงไหนครับคุณอาที่เป็นยักษ์ชื่อนเรศสวัสดิ์อ๋อเจ้าที่ที่นี่เป็นยักษ์เป็นยักษ์ชื่อนเรศสวัสดิ์ครับงั้นวันนี้ผมให้คุณอาพานำไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคุณอาครับเชิญครับคุณอาครับที่นี่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแล้วเนี่ยตรงนี้คือพระพิฆาเนศใช่มั้ยครับครับเป็นทรงที่พักพวกนะครับเขาคงได้มาจากอินเดียแต่สวยนะครับคุณอาสวยสวยนะครับครับแต่เจ้าที่คืออยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับตรงนี้คือหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดซึ่งปกติหลวงปู่ทวดเนี่ยก็จะเป็นองค์สีดำบ้างสีทองบ้างครับนะฮะเราก็สร้างให้เป็นองค์สีขาวข้างล่างก็เป็นไอ้ไข่ซึ่งก็เป็นศิษย์อาจารย์ก็ปกติเขาจะไม่ค่อยได้สร้างมาอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าคนก็มาไหว้บ้างก็มาจุดประทัดอะไรเยอะแยะกันไปหมดเลยครับนี่นักการเมืองของจริง ยืนกลางแดดแบบไม่มีทีท่าว่าร้อนอ่ะสบายเลยอ่ะ ผมไม่ตายหยีโอ้โหคุณอาผมเป็นลมแล้วคุณอาเดี๋ยวคุณอาโอ้โหนี่ของจริงเลยเดินได้ทั้งวันไหมคุณอาก็ร้อนงี้ร้อนจริงเหรอ
ห้องนี้เป็นห้องโถงเวลาบรรดาหมู่มิตรมาครับนะครับถ้าจำนวนไม่มากเราก็ให้ข้าวห้องนู้นมีห้องทำเป็นห้องอาหารทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนโอ้แต่ดูใหญ่มากเลยครับโชว์รูมคุณอาเนี่ยจริงๆมีพนักงานทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้เนี่ยนะครับคนไม่มากแล้วประมาณทัก10กว่าคนเท่านั้นเป็นออนไลน์ครับนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียอยู่ทัก 2-3 รายการเล็กๆนะครับถ่ายกันตอนเย็นๆอาต้องไลฟ์ทุกวันมั้ยครับตัวนี้ก็ถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็จะไลฟ์ทุกวันวิเคราะห์เรื่องการเมืองอะไรไปครับดูวิเคราะห์สถานการณ์ของบ้านเมืองในแต่ละเรื่องเพราะเรามันมีมิตรอยู่ทุกแวดวงเพราะฉะนั้นมันก็ได้การข่าวค่อนข้างที่จะรอบวงก็ได้มาเล่าผ่านรายการให้คนได้ฟังกันงั้นวันนี้ถ้าเกิดผมอยากรู้เรื่องการเมืองอะไรผมถามคุณอาได้หมดถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคุณอานะครับคุณอาครับแล้วที่นี่มีนักการเมืองดังๆมีใครมาเยี่ยมเยียนคุณอามั้งที่นี่เราไปยืนอยู่ยุคที่ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวคือแทบทุกพรรคการเมืองครับนะครับได้มากันเกือบครบบุคคลมีชื่อเสียงอะไรทั้งหลายคุณอาจริงไหมที่ผมเคยฟังว่านักการเมืองเนี่ยชี้หน้าด่ากันทะเลาะกันให้ประชาชนเห็นพอคัดปุ๊บออกจากสภาเนี่ยเป็นเพื่อนกันนั่งคุยกันกินข้าวกันคือห้องกินข้าวสภามันเป็นห้องเดียวกันก็จะแยกเป็นฝั่งนะครับฝั่งทางนี้นะครับเช่นว่าพรรครัฐบาลฝั่งทางนี้พรรคฝ่ายค้านนะครับบางคนก็ไม่มีการคุยเลยแต่ว่าแบบเราคนรู้จักเนี่ยนะครับก็คุยกันทั้งทุกฝ่ายนะครับเห็นต่างกันได้เวลาทำหน้าที่ก็เห็นต่างกันฟาดกันเต็มแต่ว่าเวลามากินข้าวก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้และทีนี้เนี่ยพอมาเจอข้างนอกไม่รู้จะทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะในสภามันต้องโต้กันเถียงกันนะครับชี้หน้าว่ากล่าวกันออกนอกสภาก็ถือว่าจบขอโทษนะครับคุณอาถ้าเกิดเป็นสำหรับผมอะภาพจำของผมเนี่ยคุณอาเนี่ยก็คือไทยรักไทยครับถ้าไทยรักไทยเนี่ยเป็นแมนยูเนี่ยลิเวอร์พูลคือพรรคอะไรเมื่อก่อนยุคไทยรักไทยนี่แข่งกับประชาธิปัตย์ใช่ไหมล่ะนะครับในพ.ศ.นั้นครับแต่ว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับก็จะกลายเป็นพรรคก้าวไกลก็เป็นอีกเรื่องคือการเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใส่ส้มมาเลยเนี่ยคุณอามีไหมสมมติมาหาคุณอาเนี่ยข้าวใส่เสื้อสีอะไรมีไหมไม่มีถ้าผมใส่ฟ้ามาได้ไหมวันนี้มาได้ผมใส่ส้มมาได้ไหมมาได้โทษนะคุณอาใส่เหลืองมาทั้งตัวได้ไหมได้ให้เข้าไหมให้เข้าหมดไม่โกรธไม่อะไรเลยไม่มีความเป็นจริงเนี่ยเสื้อมันเพียงแค่เปลือกเท่านั้นครับนะครับสาระจริงมันคือแกนหลักมีครั้งหนึ่งสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยช่วงที่เหลืองแดงกำลังกอบโต้กันอย่างรุนแรงเขาไปทำวิจัยเอาแกนนำนะครับของแต่ละฝ่ายไปคุยทีละคนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีความคิดเหมือนกันเกินกว่า 90% คือหมายถึงว่าคิดเรื่องชาติบ้านเมืองไม่ต่างกันมีที่ต่างกันอยู่ประมาณไม่ถึง 10% เห็นไหมแต่ว่าถ้ายืนตอบโต้กันก็โต้กันไปฟัดกันนัวกันไปกันมาแต่ว่าพอไปถามหลักการของบ้านเมืองมันเหมือนกันแต่ 90% แล้วทะเลาะอะไรกันคุณอาแต่ว่าวันนี้ก็มันข้ามมาหมดแล้วนะครับวันนี้มันเป็นเรื่องถูกกับผิดแล้วดีกับชั่วแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวสงครามของสีเสื้ออีกต่อไปสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้นะแบบว่าห้ามตั้งแต่ใส่เสื้อสีเนี้ยอีกคนนึงไม่คุยด้วยเลยทั้งไม่ได้ตั้งใจใส่ด้วยนะอย่าว่าแต่นะในครอบครัวจริงก็เวลาไปเลือกตั้งอ่ะแม่ผมใส่สีนึงผมใส่สีนึงแม่ด่าผมว่าให้ผมเปลี่ยนเสื้อแต่ว่าแม่ก็เปลี่ยนเสื้อสิแต่ว่าณขนาดนี้มันเบาแล้วเรื่องสงครามสีเสื้อครับมันผ่านยุคคือความขัดแย้งมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดิมเนี่ยแดงเหลืองมันเป็นคู่ขัดแย้งเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกแบบแล้วเห็นไหมความขัดแย้งก็เปลี่ยนวิวัฒนาการไปตลอดเป็นยุคเป็นสมัยไปเป็นยุคเป็นสมัยไปครับและโดยความเป็นจริงนั้นเนี่ยไอ้คู่ขัดแย้งมันรู้จักกันมาก่อนนะครับเมื่อก่อนอยู่บนเวทีปี2535ด้วยกันทั้งหมดพฤษภาธมินพอมาแยกเป็นแดงเหลืองอยากรู้จักกันรักกันเนี่ยนะก็มาเป็นแดงเหลืองก็ต้องมาตอบโต้กันแต่เมื่อก่อนเป็นเพื่อนกันครับเอาโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอคุยเกี่ยวกับเรื่องพฤษภาธมินด้วยครับเพราะว่าคุณอาเนี่ยชอบการเมืองตั้งแต่เด็กๆเคยขึ้นปาใสลูกกระสุนยิงผ่านหน้ากระโดนมาแล้วครับพฤษภาปี35มีการสลายการชุมนุมตัดสินใจเดินเข้าหาเลยมันมีเดิมพันเดียวอะมีพระเยอะขนาดนี้แล้วเป็นห้องแถลงข่าวแล้วงี้กล้าพูดโกหกเหรอครับคุณอาอันนี้คือห้องอะไรครับคุณอาเป็นห้องที่ไว้ทำงานแล้วก็เวลารับบรรดาหมู่มิตรกันมาก็นั่งคุยเลยใช้เป็นห้องเหมือนสหประชาชาติทำทุกอย่างแต่มีรูปภาพเยอะเลยนี่รูปภาพอะไรไปเอามาจากที่ไหนคือเป็นหมู่มิตรเพื่อนของรุ่นน้องเนี่ยเขาเป็นคนสงขลาแต่ไปอยู่ไปมีครอบครัวที่เชียงใหม่
ก็วาดรูปส่งมาให้เนี่ยครับส่งให้ฟรีเลยครับส่งให้ฟรีไม่เคยเอาตังค์โอ้โหสวยเลยกามาหยีสีพอเตอร์ผมก็อยากเจอเขาสักครั้งหนึ่งยังไม่ได้เจอเลยครับแล้วก็อยากต้องการรูปแบบไหนก็ส่งมาให้หมดรบกวนคุณพี่ที่วาดรูปนะครับช่วยแวะมาหาคุณอาหน่อยนะครับครับคุณอาอยากจะเลี้ยงข้าวนะครับตังค์ก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาก็ไม่เคยเจอตัวเขาเออแล้วส่วนใหญ่คุณอาแล้วเวลาเขามานั่งคุยเขานั่งคุยกันแบบจริงจังไม่มีคุยเล่นคุยอะไรกันบ้างไหมคุณนะก็คุยกันทุกรูปแบบคุยเล่นกันบ้างแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันบ้างครับบางเรื่องก็เช่นว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องต่างๆก็มาคิดวางแผนช่วยเหลือกันแต่วิธีการพูดคุณอานรู้เลยว่าเป็นคนแบบว่าพูดเก่งแบบพูดคล่องมากเลยคุณอาปกติเด็กใต้ขี้เขินนะจริงๆแล้วฟังปราศัยกันมาตั้งแต่ปี2518ตั้งแต่ฟังที่ปากใต้ก่อนขึ้นมาที่กรุงเทพครับฟังนักพูดสำคัญมาอยู่กรุงเทพเนี่ยมาอยู่วัดบวรแล้วก็มีโอกาสที่ไปฟังท้องสนามหลวงเขาปราศัยบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่วัดธาตุทองแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็กลับมาที่วัดบวรถ้ามีงานน้ำหลวงก็จะไปฟังเขาปราศัยเพราะตอนนั้นบ้านไม่มีคุณอาก็นอนที่วัดเลยวัดเพราะว่าพี่บวชอยู่วัดบวรนะครับเป็นเลขาสมเด็จพระสังฆราชครับเราก็เลยได้อยู่วัดบวรก็ใช้ชีวิตเป็นเด็กวัดครับจนกระทั่งว่าไปเรียนช่างเนี่ยเกเรสุดขีดก่อสร้างดุสิตถูกไล่ออกนะแล้วก็มาจบอีกโรงเรียนที่อินทรศึกษาตอนนี้เขาเลิกไปละวันหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวก็อยากจะไปดัดสันดานตัวเองไปเป็นครูดอยเป็นครูอาสาที่ไม่มีเงินเดือนที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตอนแรกตั้งใจจะไปทัก3เดือนไม่เกิน6เดือนแต่อยู่ไปอยู่มา3ปีแล้วทำไมถึงไปยอมไปเป็นครูฟรีตั้ง 2-3 ปีแล้วคุณเอาตังค์จากไหนก็หนึ่งก็ชาวบ้านก็ปลูกข้าวเราปลูกผักแล้วก็มีองค์กรพัฒนาเอกชนก็มาร่วมในการสมทบทุนให้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีอาหารมีปัจจัย4โดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์ครับก็ใช้ชีวิตอยู่ได้3ปีจึงกลับมาเรียนรามคำแหงครับก็เท่าที่ถามคุณอาว่าทำไมคุณอาพูดเก่งเนี่ยคุณอาก็จะบอกคำแรกเลยว่าอาฟังเยอะถูกต้องแสดงว่าคนเราจะพูดเก่งเนี่ยต้องผ่านการฟังมาก่อนถูกต้องคือเราเนี่ยปกติแล้วถ้าอยู่วงทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่เรื่องการพูดหรือต้องอธิบายแบบนี้เนี่ยเพื่อนพ้องน้องพี่มาก็จะมาพูดเรื่องราวต่างๆเราก็จะเป็นผู้ฟังแล้วคุณอาเริ่มแบบเริ่มฝึกพูดเริ่มเป็นแบบว่าโน้มน้าวคนโน้มน้าวเพื่อนครั้งแรกตรงไหนคุณอาคือจากที่พูดกันเองพูดหน้าห้องแล้ววันหนึ่งพอไปเป็นครูสอนหนังสือเนี่ยมันก็รับไปในตัวอ๋อแสดงว่าคุณอาเนี่ยเริ่มพูดเก่งเพราะว่าไปเป็นครูสอนหนังสือน้องถูกต้องสอนเด็กโรงเรียนตั้งแต่ไม่มีสมุดฝึกเขียนกันที่ในไอ้กระบะทรายเป็นชาวเขากันทั้งนั้นจนกระทั่งว่าทำให้เขาพูดภาษาไทยได้หมดอ่ะครับก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ได้ฝึกฝนการพูดไม่ว่าจะพูดกับนักเรียนพูดกับชาวบ้านผู้ปกครองครับพอมาเรียนหนังสือก็ทำกิจกรรมในมหาลัยรามคำแหงก็มีเวทีปราศัยต่างๆมากขึ้นครับตอนนั้นในความฝันสูงสุดของคุณอาคือเป็นอะไรตอนแรกพอไปเห็นอดีตนักศึกษายุค14ตุลาปราศัยที่ลานโพเราก็อยากปราศัยที่ลานโพแต่วันหนึ่งเราอยู่ที่รามเราจัดงานคนเป็นหมื่นๆนะเวลาปราศัยโอ้โหหมื่นนี่คือใครเด็กรามหรือเด็กรามเด็กรามและข้างนอกข้างนอกอะไรฟังคุณอาหมดก็มันมีคนพูดหลายคนครับแล้วก็มีดนตรีแสดงด้วยแล้วก็มีเวทีปราศัยสลับกันไปจนพีคสุดของคุณอาเนี่ยครับว่าพฤษภาธมินเนี่ยเด็กรุ่นผมเนี่ยเคยได้ยินแต่ชื่อแต่คุณอาเนี่ยไปยืนปราศัยบนเวทีพฤษภาธมินครับมันคืออะไรครับคุณอาพฤษภาธมินคือหลังจากที่พลเอกสุจินดาคราประยูรที่ร่วมเกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจภายใต้รหัส0143ว่าประกาศไม่รับตำแหน่งนายกเนี่ย คนจึงยอมให้รัฐธรรมนูญผ่านโดยเปิดช่องให้คนนอกมาเป็นนายกได้และต่อมาท่านก็ผิดคำพูดท่านมาเป็นทีนี้พอมาเป็นก็เกิดการประท้วงแล้วก็การชุมนุมก็มากใหญ่ขึ้นเราก็เป็นตัวแทนจากรามคำแหงให้มาเป็นโฆษกในการปราศัยตั้งแต่หน้าสภาราชดำเนินท้องสนามหลวงจนกระทั่งมีการสลายการชุมนุมในวันที่18นะครับตอนคืน17เนี่ยนะครับเราอยู่บนหลังคารถเครื่องเสียงก็ถูกยิงลำโพงทะลุเนี่ยกระสุนผ่านหน้าเลยตอนแรกก็คิดว่าเขาคงจะยิงขึ้นฟ้าใช้กระสุนปลอมแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับก็จนกระทั่งมารุ่งเช้าวันที่18พฤษภาปี35หลังจากถูกสลายการชุมนุมไอ้บริเวณในถนนข้างวัดบวรตรงเชิงสะพานวันชาติเราก็พาบรรดาน้องๆรามคำแหงเนี่ยนะครับเลาะลัดซอยด้านหลังมาตัดสินใจเดินเข้าหาเลยตอนเดินดิ่งเข้าอายใจเต้นไหมเสียวไหมเสียวแต่มันมีเดิมพันเดียวอะถ้าทำลึกลักหันหลังวิ่งเนี่ยใช่ไหมโดนแน่
ก็ไปแต่ละน้องพวกเดียวกันให้ปล่อยกับน้องๆ นี่ก็ข้ามไปแต่ตอนนั้นยังเป็นเด็กนักศึกษาละนะมันก็เรามันคงเข้าใจเราได้จะจบนายร้อยมาแล้วเชื่อด้วยคือหลังจากนั้นก็ไว้ผมทรงนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนทรงผมเลยอาจจะไว้ข้างบนยาวบ้างเล็กน้อยแต่ว่าทรงสไตล์นี้ตลอดคือหลังจากที่ราชดำเนินถูกสลายใช่ไหมครับเราก็ให้รุ่นน้องเนี่ยกลับไปที่รามก่อนและพอในช่วงเย็นๆคนก็เริ่มทยอยมาที่รามเราเพิ่งมาเห็นภาพภายนอกเนี่ยคนหน้ารามเนี่ยถึงพระราม9นะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับไปทางบางกะปิสุดหูสุดตาหลังรามนี่เต็มในมหาลัยนี่เต็มไปด้วยผู้คนคนหลายแสนเลยคือเป็นอารมณ์ร่วมกันสู้ของประชาชนจนกระทั่งมันมีข่าวว่าจะมีการล้อมปราบแต่ว่าท้ายที่สุดในหลวงก็เรียกทั้งพลเอกสุจินดาและพลตรีจำลองเข้าเฝ้าทรงยาศึกพวกเราก็ตัดสินใจยุติในการชุมนุมครับก็รอดอย่างปาฏิหาริย์ไปแต่ว่ายังไม่ให้คนกลับรอให้รุ่งสางเสียก่อนโอ้โหอ่ะนี่คือเป็นเรื่องนะครับสมัยคุณอาวัยรุ่นนะครับพฤษภาธมินนะครับเดี๋ยวมีต่อนะคุณอานะผมก็ถามไปเรื่อยๆนะตั้งแต่เรื่องวัยรุ่นจนถึงปัจจุบันนะที่คุณอาก็โอ้โหเป็นคนที่พูดเก่งมากโน้มน้าวคนมาตลอดชีวิตนะคุณอานะแต่ว่าพาไปดูห้องพระหน่อยนะครับได้ครับนี่คุณอาเก็บของเองครับหรือว่าแฟนคลับเอามาให้ครับก็มีหลากหลายแต่ว่าเริ่มต้นคนเอามาให้เป็นหลักครับปฐมมาบทเลยอยากได้สมเด็จพระเจ้าตากสินหนึ่งองค์ครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงยังไม่ทันตื่นเช้ามีคนโทรมาหาบอกให้มาหาหน่อยเตรียมของไว้ให้ให้เอารถมาเทียบด้วยปรากฏพอเขาเปิดท้ายก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตากหลังจากนั้นท่านก็ตามบรรดามหาราชต่างๆก็มากันเต็มไปหมดอะครับโอ้คุณอาแล้วมีพระเยอะขนาดนี้แล้วเป็นห้องแถลงข่าวแล้วงี้กล้าพูดโกหกครับคุณอามันโกหกมันยังไงก็ถูกจับได้ครับเพราะฉะนั้นพอเข้าห้องนี้ทุกคนเราก็เลยอํากันว่าต้องไม่มีสิ่งโกหกนะเพราะพูดทั้งต่อหน้าพระต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องที่เป็นความจริงเข้ามาคุยในที่นี้จะปลอดภัยกันมากที่สุดแล้วเวลาแถลงข่าวส่วนใหญ่เขาแถลงเรื่องอะไรคุณอาก็เรื่องสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆในประเด็นที่เขาสนใจในขณะนั้นๆเราก็นัดผู้สื่อข่าวหรือผู้สื่อข่าวนัดเรามานะครับก็ใช้วิธีใช้ห้องนี้กันเป็นหลักเคยมีคนเจออะไรในห้องนี้ไหมคุณอาพักพวกที่นอนเฝ้าเนี่ยหลานชายที่นอนเฝ้ากลางคืนเสียงเดินดังๆที่บอกว่าทางเจ้าที่เป็นยักษ์เนี่ยเดินตึงตังตึงตังได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเดินแบบหนักๆอ่ะก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เยอะคุณอาแล้วคุณอาเคยฝันไหมว่าแบบว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีความฝันคนมันก็จางกันไปเรื่อยๆเหมือนความเป็นนักการเมืองตอนอยู่ข้างในสภาเนี่ยมันไปรบกับตัวจี๊ดจ๊าดกันหมดแล้วเวลานี้เนี่ยตัวจี๊ดจ๊าดมันก็แทบเลิกเล่นกันไปหมดแล้วตัวจี๊ดรุ่นคุณอามีใครบ้างตอนนั้นก็ต้องซัดกับสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตัวจี๊ดทั้งนั้นพอตอนหลังก็ไปถูกตัดสิทธิ์การเมืองนะครับก็มีระยะเวลากันสักพักหนึ่งถ้ามีการนิรโทษก็คืนสิทธิ์แต่ว่าความอยากมันเบาแล้วว่าแรงบันดาลใจมันก็น้อยลงนะครับที่จะกลับเข้าไปสมัยก่อนเวลาเขาดูการถ่ายทอดการประชุมมันไม่มีโซเชียลมีเดียแบบนี้เนี่ยโอ้หน้าจอโทรทัศน์นี่เป็นเรื่องใหญ่คนดูเยอะมากเมื่อก่อนอภิปรายกันเอาเป็นเอาตายนะแล้วเขาไม่ง่วงเหรอคุณอุราทั้งวันทั้งคืนเลยแอบหลับคุณอาเคยแอบหลับไหมบ้างแต่ว่าเคยอภิปรายครั้งหนึ่งเนี่ยนะนี่กี่วันเราพูดกี่ชั่วโมงนะผมว่าสักเจ็ดแปดชั่วโมงอ่ะไม่ถึงยืนอย่างเดียว4 ทุ่มถึงตีสองอภิปรายในที่ประชุมอ๋อคือคุณอาคุณอาคือยืนพูด4 ชั่วโมงไม่หยุดเลยเหรอไม่หยุดเลยก็อภิปรายตอนนั้นเรื่องเหตุการณ์ปี2553ครับมันต้องไล่เรื่องราวเอกสารเป็นพันๆหน้าต้องอภิปรายให้จบครับ4 ชั่วโมงอ่ะโอเคเดี๋ยวขอคุยเกี่ยวกับชีวิตการเมืองของคุณอาหน่อยครับนะครับท่ากันไปท่ากันมาในสภาชี้หน้าด่ากันคู่แค้นแสนรักของคุณอาคือใครมีคนที่คุณอากลัวไหมคุณอาครับสมมติว่าถ้าเกิดแบบพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนมาอะไรเงี้ยคุณอาจะมีวิธีการแบบเริ่มพูดยังไงครับคุณอาก็เรียนไปยังพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายว่าเรื่องดังต่อไปนี้ก็ไล่ประเด็นไปครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไล่เรื่องราวที่เราต้องการจะแถลงคือเวลาผมเป็นพิธีกรอ่ะคนฟังผมสัก10 คนอ่ะผมยังตื่นเต้นเลยมือผมยังสั่นเลยคุณอามีแบบ
มือสั่นมีปวดท้องมากไหมก่อนขึ้นปราศัยคือถ้าเป็นเวทีปราศัยครั้งแรกๆอาจจะมีบ้างครับแต่ผมจะมาจะไปแพ้ทางงานอื่นๆงานอื่นคืออะไรครับคุณเช่นไปเป็นประธานงานแต่งงานอย่างนี้ขึ้นกล่าวอวยพรงานแต่งงานจะลมจับไปเลย ขอให้รักกันอะไรขอให้รักกันแต่ว่าถ้าชุมนุมต่อสู้ปลุกคนลุกขึ้นสู้ตายเป็นตายกันนี่นะก็ไม่เป็นไรสบายมันเป็นทางคุณอาแล้วผมก็ไม่เข้าใจจริงๆแบบคุณอาเนี่ยชอบมากกับการเมืองจริงๆก็ดูทั้งชีวิตเขาตั้งแต่อายุ10ขวบชอบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ครับนะทำไมถึงอินแล้วก็ชอบขนาดนั้นคุณอาเรื่องการเมืองคือมันก็เป็นทางของเราครับคือหมายความว่าถ้าเราสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็อยู่กับมันรู้ทุกเรื่องทุกราวอะไรที่ต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มก็เพิ่มแล้วมันใช้นะครับวิถีชีวิตมาอย่างนี้กันมาตลอดเพราะฉะนั้นมันสลัดออกกันยากครับเพราะฉะนั้นหยุดการเมืองจริงก็คือหยุดลมหายใจกันก็คือทำจนตายทำจนตายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเมืองภาครัฐสภาหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนครับซึ่งเวลาส่วนใหญ่ก็ทำการเมืองในภาคประชาชนครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความสุขให้เราไปทำอาชีพอื่นแล้วก็ทำไม่เป็นละมีไอดอลไหมคุณอาแบบชอบเลยนักการเมืองคนนี้สมัยก่อนชอบคุณสมบัติสุนทรเวชเป็นนักพูดที่มีความจำสูงมากครับนะครับแล้วก็สามารถฟังแล้วเข้าใจได้แล้วที่สำคัญมีวิธีคิดใหม่ๆในพศนั้นๆให้เห็นอยู่สม่ำเสมอหรือแม้กระทั่งคนอย่างคุณอุทัยพิมพ์ใจชนครับนี่ก็พูดหลักการทุกอย่างเป๊ะ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 พศนั้นอีกคนหนึ่งคุณวีระการมุสิกพงศ์นี่ก็อารมณ์ขันนี่นะครับจุดยืนทางการเมืองมากมายถ้าไปรุ่นเก่ากว่านู้นอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งก็ใช้เวลาในการพูดในแต่ละเรื่องจะต้องมีอารมณ์ขันให้เป็นมุกเป็นระยะนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระมันก็อยู่ในมุมของแต่ละคนในขณะนั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอไปถึงยุคเราก็หาแบบฉบับของเราที่ไม่เหมือนใครเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองจริงจังตอนนั้นเนี่ยเข้ามาได้ไงครับคุณอาคือเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ไปช่วยหาเสียงให้กับบรรดานักการเมืองอยู่แล้วอยากเราพ้นหรือว่าขณะอยู่ที่รามคำแหงบางครั้งก็ไปฝึกให้นักการเมืองเขาปราศัยการใช้ข้อมูลเรียงข้อมูลไล่ข้อมูลการพูดจังหวะน้ำเสียงคือฟังแล้วเนี่ยสามารถแจ้งเกิดทางการเมืองได้ตอนนั้นคุณอาอายุเท่าไหร่อ่ะ20ปลายๆโอ้เด็กกว่าผมตอนนี้อาพูดเนี่ยไม่มีลิ้นพันเลยนะบางคนพูดอ่ะลิ้นพันนะสมัยนี้เยอะนะที่จริงแล้วเราเป็นคนพูดติดอ่างนะทำไมเขาเป็นคนใต้ติดอ่างเยอะแล้วก็พอติดอ่างเนี่ยวิธีแก้ไขปัญหาครับตอนแรกคือการพูดให้เร็วแต่ว่าตอนหลังมาจัดจังหวะได้เร็วก็ได้ช้าก็ได้มันอยู่ที่ว่าพูดกับใครคือนักการเมืองบางคนเนี่ยพูดเหมือนกันหมดครับปราศัยก็พูดเหมือนอภิปรายก็พูดเหมือนนั่งกินข้าวก็ยังพูดเหมือนเลยแต่ว่าผมไม่นะก็คือหมายความว่าถ้าพูดแถลงข่าวก็จะช้าครับถ้าเวลาปราศัยก็จะดังแล้วก็เร็วแล้วก็เสียงเวลาปราศัยเป็นยังไงคุณอาขอดูสักหน่อยได้ไหมพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเหตุการณ์บ้านเมืองในวันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องร่วมมือกันในการต่อสู้เพื่อนำพาให้ประเทศรอดพ้นวิกฤตได้อะไรประมาณอย่างนี้มีพลังขึ้นมีพลังขึ้นเสียงมันจะออกมาจากท้องคุณอานแล้วถ้าอภิปรายเสียงจะดังมากกว่าปกติแต่ว่าไม่ถึงขั้นเสียงดังมาจากท้องเต็มครับเป็นลดมาอีกขั้นแต่บางคนในเสียงจะโทนเดียวกันครับคุณอานแล้วถ้าเกิดผมอยากไปเป็นแบบว่าปราศัยกับพี่น้องประชาชนแล้วผมติดอ่างจบเลยไหมซาซาซาวบางทีก็เป็นแต่ว่าเราต้องพาข้ามให้เร็วครับนะครับบางทีไอ้ส่วนใหญ่คนติดอ่างมันคือความตั้งใจเกินตั้งใจไปและกลัวว่าจะติดอ่างใช่มันกลัวมันรู้ก่อนว่ามันจะติดอ่างรู้ก่อนการพูดที่ดีสุดคือต้องใช้ความจำและความเข้าใจคือเราก็จะใช้วิธีการจำเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นว่าเอกสารที่จำเป็นต้องอ่านคุณอาเนี่ยถือว่าเป็นนักพูดถ้าเป็นนักการเมืองขอโทษนะครับคุณอาน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของฝั่งคุณอาเลยแหละก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่หมายความว่าเวลาเราอภิปรายในสภาเนี่ยเราดูบรรยากาศในสภาสมัยก่อนและนอกสภาว่าคนที่เดินฝักใฝ่เขาจะหยุดไหมครับเราเป็นคนหนึ่งเวลาขึ้นพูดเนี่ยคนจะหยุดที่เดินติดใต้ที่ใต้ทุนสภาเนี่ยเดินฝักใฝ่แต่เวลาเราพูดหรือว่าตอบก็คนหยุดฟังครับมามุงอยู่ที่หน้าจอครับมันก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่ประเด็นเนื้อหาสาระและไม่จำเป็นจะต้องพูดบ่อยครับผมนี่นานๆจะพูดครั้งในที่ประชุมสภาครับแต่พูดทีก็ได้เรื่องไปยาวเลยยาวเลยครับผมขอถามคุณอาหน่อยได้ไหมยุคที่พีคของคุณอาตอนเป็นนักการเมืองตอนนั้นตำแหน่งของคุณอาคืออะไรครับเป็นสสเป็นสมาชิกสภาของไทยรักไทย
พลังประชาชนตอนไทยรักไทยมันเป็นโมฆะครับแต่ผมก็เป็นทีมโฆษกของตั้งแต่พรรคไทยรักไทยครับแล้วก็มาเป็นสสพลังประชาชนแล้วก็พรรคไอ้เพื่อไทยครับแบบนั้นแล้วคุณอาก็จะอยู่กับนายกอะไรตลอดเวลาก็เป็นชุดที่เราปราศัยจะต้องทำงานร่วมกันครับนะครับไม่ว่าเขาอยู่ทำเนียบเราอยู่สภามีอะไรก็จะโทรปรึกษาหารือกันไปพบปะพูดคุยกันได้ครับวินาทีตอนที่แบบว่าสมัครปุ๊บแล้วรู้ว่าเราได้เป็นสสแล้วชนะเนี่ยมันรู้สึกไงคุณอาพอเข้าไปมันก็เหมือนคนที่เป็นสสก่อนเรามันเป็นลูกศิษย์เรา นึกออกไหมหลายคนเราสอนกันมาครับแล้วเราอยู่ข้างนอกเราก็เป็นมือปราศัยหลักครับนะครับแล้วก็ฝึกอภิปรายคนพอเข้าสภาง่ายเลยนะครับไปถึงเราไม่ต้องไปเริ่มต้นไม่ต้องไปฝึกเลยครับพอได้หมดแล้วเข้าไปถึงก็ยกมืออภิปรายได้เลยคุณอาครับเอางี้เดี๋ยวมีห้องไลฟ์สดด้วยของคุณอาใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไปดูหน่อยได้ครับคุณอาครับไปครับตรงนี้คือเป็นส่วนของอะไรครับคุณอาเป็นส่วนของสตูดิโอจัดรายการผ่านโซเชียลมีเดียมีรายการประเทศไทยต้องมาก่อนแล้วก็มีของผู้สื่อข่าวยุคเก่าคุณพญาไม้ครับจัดสัปดาห์ละ2วันแล้วก็บรรดาผู้นำกรรมกรมาอีก1รายการครับ FC อยากเข้าไปดูเข้าไปดูได้ไลฟ์ในเฟซแต่คุณอาเนี่ยน่ารักจริงๆนะทีมงานบอกคุณอามันไม่รับค่าตัวก็เป็นอย่างนั้นผมไปออกรายการโทรทัศน์เนี่ยไม่รับเลยคุณอาไม่รับมีบางรายการที่เขาบังคับเอาตังค์มาส่งให้ครับแต่ว่าเกือบนิดเดียวทั้งหมดไม่เอาเลยนักการเมืองเขาห้ามรับตังค์เกินกี่บาทอ๋อไม่คือปกติแล้วเนี่ยถ้ามีตำแหน่งก็ห้ามเกิน 3,000 3,000 บาทให้ 3,000 รับ 3,000 ไม่เกินแต่เราไม่ได้เวลานี้ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะนักการเมืองก็ไม่รับเดินนิดเดินสายออกโทรทัศน์บรรดาโซเชียลมีเดียแซวว่าไปเพื่อที่จะไปตะเวนเอาตังค์รายการที่เชิญไปออกก็ยิ่งไม่เอาสักบาทเอ้าแล้วเอาเงินมาจากไหนครับคุณอ่ะเราก็มีสถานะงานของเราเล็กๆน้อยๆไปของที่สถานีนี้ก็มีรายได้สินค้านู่นนี่บ้างครับก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายเหมือนเดิมครับสมัยทีวีมันต้องใช้เงินเยอะตอนนี้มันเหลือค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่คนหรือ10กว่าคนครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับเป็นห้องต่อคอนโทรลเนี่ยนะครับแล้วนู่นๆครับเป็นสตูดิโอเวลานั่งจัดดูหน่อยคุณอ่ะอันนี้เราเข้ามาเป็นห้องไลฟ์สดนะครับคุณอาครับซึ่งก็จะไลฟ์กันทุกวันมีรายการประเทศไทยต้องมาก่อนผมกับพี่นกเขานิติธรล้ำเหลือครับจัดรายการร่วม2ปีแล้วครับนะครับแลกเปลี่ยนกันในแต่ละแง่มุมตกลงกันว่าเอาเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเอาประเทศไทยต้องมาก่อนครับก็เป็นบรรยากาศคนก็จะได้ฟังทุกมิติทุกมุมกี่โมงถึงกี่โมงครับคุณอาครับเผื่อคุณผู้ชมอยากเข้าไปดูครับ6โมงถึง2ทุ่มทุกวันทุกวันโอ้แสดงว่าประเทศเรามีเรื่องพูดคุยกันทุกวันเลยครับทุกวันแล้วก็เป็นรายการที่ไม่จดลิขสิทธิ์ยกให้กับสาธารณะใครอยากเอาไปฟรีได้เอาไปใช้ได้ไปออนได้เลยมันไม่ใช่ต้องต้นทุนอะไรมากมายครับแล้วก็เป็นการตั้งใจที่จะได้ช่วยพูดในแต่ละประเด็นอธิบายความครับให้ประชาชนเข้าใจใกล้เคียงกันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลักครับนี่ผมบอกแทนคุณผู้ชมนะครับเหมือนคุณอาเนี่ยผมเจอคุณอาครั้งแรกสมัยเด็กๆเนี่ยผมถ้าผมดูคุณอากับพี่ณัฐวุฒิใส่เกลือเนี่ยดูดุมากครับดูแบบดุขอโทษนะคุณอาดูแบบก็ดูเป็นตัวเปิดของพรรคอามันมีการวางคาแรคเตอร์แต่ละคนไหมครับในการต่อสู้หรือการทำงานในขณะนั้นตามบทบาทเนี่ยครับมันก็อยู่ในบทแบบนั้นแต่ว่าโดยตัวตนจริงๆเราไม่ใช่คนอย่างนั้นครับคืออยู่ข้างล่างเราก็ปกติแต่ว่าพอถึงบทเนี่ยจะต้องไปสวมในฐานะนั้นก็เต็มที่คุณอาแล้วนักการเมืองเนี่ยรวยทุกคนไหมครับก็ไม่ทุกคนนักการเมืองจนก็มีรวยก็มีครับมันอยู่ที่นักการเมืองคนนั้นเข้าไปเนี่ยเขาจะเอาอะไรเช่นว่าถ้าต้องการจะเข้าไปเพื่อทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเขาเข้ามาอย่างไรเขาออกไปอย่างนั้นบางคนก็เพื่อไปนะครับหาทุนทรัพย์หาเงินก็ได้อย่างนั้นไปครับแล้วถ้าผมอยากจะเป็นส.ส.เนี่ยผมต้องใช้เงินในการแบบหาเสียงทีนึงกี่บาทคุณอาสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเรื่องเงินก็เป็นปัจจัยรองคนใช้เงินมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะแบบเบ็ดเสร็จอีกต่อไปไอ้ไม่ใช้เงินเลยก็ชนะกันอย่างถล่มทลายใช้ TikTok ก็ชนะถูกต้องเดี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์ใช้ TikTok TikTok ก็ชนะผ่าน TikTok ใช่มั้ยหรือว่าเว็บไซต์อย่างอื่นทุกแพลตฟอร์มอ่ะซึ่งเป็นการลงทุนที่น้อยมากแล้วจนกระทั่งว่าวันนี้นักการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นคนรู้จักน้อยไม่เหมือนสมัยก่อนครับรู้จักเฉพาะคนที่สนใจเรื่องนักการเมืองนั้นเท่านั้นนะเมื่อก่อนรัฐมนตรีทุกคนเราท่องได้หมดเวลานี้จำไม่ได้ตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าใครเป็นรัฐมนตรีสสเหมือนกันจะมีคนดังจำนวนมากที่เรารู้จักเดี๋ยวนี้มันก็มีไม่กี่คนคือมันเป็นรอยต่อแห่งยุคสมัยผมเชื่อว่าถ้าระยะต่อไปเนี่ย
คนรุ่นใหม่จะมีบทบาทที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าหลักคิดการเลือกเนี่ยนะครับมันเป็นคนละอย่างกับในอดีตครับมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับการเมืองรุ่นอากับรุ่นนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนกันไปครับการอภิปรายก็เหมือนกันคนรุ่นใหม่ติดโทรศัพท์ติดหน้าจอครับต้องใช้การอ่านข้อมูลยุคปัจจุบันหาได้ดีกว่าสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่มีอะไรที่ค้นหาไม่ได้ครับนะครับเอกสารหมื่นหน้าสมัยเราก็ต้องอ่านหมื่นหน้าเดี๋ยวนี้ใช้ AI ย่อยผมก่อนอ่านต้องอ่านจริงๆหรออ่านจริงๆมันต้องอ่านให้ครบอ่านและเข้าใจและก็มายืนถ่ายทอดในการพูดครับดังนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลยิ่งมากอภิปรายยิ่งยากนะนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความจำการร้อยเรียงเอกสารครับคนรุ่นนี้ปรับนิดเดียวเพียงแค่ใช้ความจำกับข้อมูลที่ดีเดี๋ยวนี้มันมี AI จัดการให้หมดครับแล้วก็มาพูดในบริบทตามความเชื่อของตัวเองครับมีผู้แทนบางคนเนี่ยก่อนเข้าสภาพูดเก่งมากนะแต่พอเข้าสภาพูดไม่ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นเขาก็ถามว่าทำยังไงเขาจะแก้ได้บอกว่าเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าไอ้นั่นมันรัฐมนตรีคนใหญ่คนโตทั้งนั้นไอ้นั่นใหญ่กว่าพี่ทั้งนั้นใช่ไหมบอกใช่พี่ต้องบอกไอ้นั่นมันเล็กกว่าพี่ทุกคนพี่เป็นผู้แทนมีหน้าที่คุมมันครับมีหน้าที่คุมนายกคุมรองนายกคุมรัฐมนตรีเราใหญ่กว่าเขาสิเออเห็นไหมเขาก็เริ่มมาพี่ปลายได้มีคนที่คุณอากลัวไหมไม่มีไม่มีเลยคุณอาไม่มีฟาดมาฟาดไปผมนี่เป็นคนที่เวลาพี่ปลายเนี่ยตอนนั้นยุคนั้นฝ่ายค้านเวลาเขายกขึ้นประท้วงที10คน20คนครับเสียสมาธิอะไรกันถ้าคนสมาธิไม่แข็งจริงเป๋เลยตกใจตกใจทักหนูนักนี่รวนเลยครับคนฟังก็ไม่ประติดประต่ออยู่แล้วครับแต่ของเราไม่สามารถเอาเทปมาต่อได้เลยเพราะคุณอาข้างล่างดูใจดีผมลองถามคุณอาว่าแล้วเวลาต้องดุจริงๆดุได้ไหมก็ดุได้ดุได้ในสภาต้องดุต้องชี้เลยชี้แบบดุเลยท้ากันเลยในสภาเนี่ยมันมากคุณอาแล้วแบบผมเนี่ยเล่นการเมืองได้ไหมได้สิทุกคนเล่นการเมืองได้ทั้งนั้นแล้วก็ให้มีความเชื่อในบุคลิกของตัวเองครับตัวเองถนัดยังไงว่าอย่างนั้นนะครับอย่าไปเป็นคนอื่นให้เป็นตัวเราเองนี่แหละแล้วเวลาคนด่าคุณอารับมือกับคนด่ายังไงเพราะว่านักการเมืองส่วนใหญ่ต้องมีคนด่าก็ไม่เป็นไรทนได้ก็ทนไปวันไหนทนไม่ได้ก็ด่ากลับด่ากลับด้วย คุณอาเคยดุสุดในการเมืองเลยดุสุดขนาดไหนที่เคยดุสุดก็ตวาดกันในสภาบางทีก็ท้ากันไปท้ากันมาในสภาชี้หน้าด่ากันประธานก็ปิดไมค์ก็ไม่ยอมกันต้องพักการประชุมกันจะลุกจะฮือกันไปตะหวดกัน อะไรตำด่ากันประมาณนี้แต่พอลงมาก็กินข้าวด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็ในห้องก็ทำหน้าที่กันไปก็ลากมันคนต่างคนก็มีวุฒิภาวะคู่แค้นแสนรักของคุณอาคือใครเจอกันเมื่อไหร่ก็ต้องแบบว่าถ้าเป็นนักบอลก็ลอยคิงกับเวล่าเจอกันก็ต้องใส่กันตลอดสมัยก่อนในสภามันก็ส่วนใหญ่ก็มันพักที่เป็นคู่แข่งกันเดี๋ยวนี้ก็แก่ๆหมดแล้วก็มาเป็นเพื่อนมาเป็นอะไรกันหมดแล้วตอนเจอคุยกันเรื่องเก่าๆบ้างไหมก็ทบทวนก็หัวเราะกล้าๆกันไปก็คือหมายความว่าก็ผ่านสนามการต่อสู้กันมาแล้วครับคือเราอยู่ในการเมืองนานทั้งนอกทั้งในสภาเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นทุกบริบทอ่ะนะครับเจอตั้งแต่ยังไม่มีอะไรกันจนกระทั่งมีสถานะเพราะฉะนั้นพอมันผ่านมาถึงยุคปลายๆแล้วเนี่ยเจอกันมันก็มาหัวเราะใส่กันเท่านั้นเองแต่มีอุดมการณ์แน่วแน่มาตั้งแต่เด็กแล้วอุดมการเคยเปลี่ยนไหมคุณอาหรือไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนครับบางทีคนเขาอาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับเราเคยพูดปี2535อย่างไรปีนี้เราก็พูดแบบนั้นอยู่ครับบางทีเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนความจริงไม่ใช่เรายืนอยู่ที่เดิมครับแต่ว่าแวดล้อมมันเปลี่ยนพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยเวลาก็ทำให้คนมีความเข้าใจมากขึ้นครับบางเวลาคนก็อาจจะเข้าใจผิดกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคุณอาได้ดั่งใจกับประเทศไทยมากขึ้นแค่ไหนตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจเลยเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความสิ้นหวังครับมันมีได้ดังใจบ้างนะครับไม่ได้ดังใจเป็นส่วนใหญ่แต่คุณอาถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวมาตั้งแต่รุ่นนู้นสมัยก่อนนะแล้วคุณอามีมุมมองกับนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ยังไงบ้างซึ่งบางคนก็เป็นลูกของเพื่อนคุณอาด้วยใช่ใช่ไหมใช่เออคือเราก็เข้าใจเขานะคือคนรุ่นนี้ต้องเข้าใจคนรุ่นก่อนเราหนักกว่าเราเองเช่นพวก14ตุลา6ตุลาเนี่ยเข้าป่าไปจับอาวุธสู้กับรัฐบาลไทยนะครับกรณีเด็กก็เหมือนกันครับเด็กวันนี้มีแค่ปากมีแค่ความคิดมีแค่การแสดงออกครับเทียบไม่ได้กับการฆ่าในวันนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าเนี่ยเราก็ควรที่จะเปิดกว้างแล้วก็พูดคุยหาทางออกมันยิ่งจะมีทางออกที่ดีและสร้างความรักให้แก่กันนะครับในทางการเมืองจะเห็นต่างกันอย่างไรมันก็ยังไปกันได้นี่มุมมองเรานะว่าคุยกันได้คุณอาครับอ่ะเราเป็นคนใต้ด้วยกันวันนี้กินข้าวหน่อยครับมีทั้งอาหารใต้และอาหารอีสานเป็นร้านของใครครับคุณอาก
็พวกหลานๆกับพวกน้องๆปกติเรามีห้องไว้คอยรับแขกครับไอ้พวกหลานๆบอกก็มาเปิดร้านนะบอกให้มาเปิดเลยพวกน้องๆไม่เก็บค่าเช่ามาละแต่เราก็จะได้ไปใช้บริการกินข้าวด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอไปฝากท้องหน่อยครับคุณอาได้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันครับครับภรรยาคุณอามาอยู่ในนี้ใช่ไหมสงสัยจะไม่ทันละนี่เลยสวยเลยใช่โอ้ยสุดยอดอาหารเต็มโต๊ะแล้วครับคุณอาแนะนำหน่อยครับที่นี่ชื่อร้านอะไรนะครับย้ำอีกทีนึงร้านอาหารใต้เนี่ยชื่อนครนวลจันทร์ก็คืออาหารรสชาติคนนครครับและอยู่ซอยนวลจันทร์ก็เลยเป็นนครนวลจันทร์อือแล้วก็ส่วนอาหารอีสานกับภาคกลางก็เป็นสวนเตี๋ยวต่ำก็อยู่ในเวิ้งเดียวกันครับทานใช้ที่ร่วมกันน่ากินมากครับคุณอาแต่ละอย่างผมไม่ชอบอาหารใต้มากเลยอ่ะครับอันนี้คืออะไรครับคุณอานี่หนังหนังคืออะไรหนังคือคล้ายๆเอาการเอาเนื้อไปดองอ่ะเหรอขั้วไก่ใบยี่หร่านี่ครับแล้วก็นี่ครับนี่ปลาเก๋าเนี่ยปลาเก๋าราดพริกครับราดพริกน่ากินนี่นี่ไก่ทอดไก่ทอดนี่แบบใต้นี่ไก่ย่างก็เป็นอีสานวิเชียรบุรีนี่ก็เป็นเกาเหลาแบบภาคกลางส้มตำแบบอีสานโอ้ไปทางนู้นดูดีมากมามีผัดสะตอมีคอหมูย่างผัดสะตอวันนี้แล้วอันนี้คืออะไรคุณนะนี่เป็นยำเขาเรียกอะไรนะเนี่ยอ๋อเป็นเนื้อตุ๋นนะครับอ๋อเนื้อตุ๋นนครนวลจันทร์เนื้อตุ๋นผมไม่ทันเนี่ยเอาล่ะครับทำไมครับคุณล่ะไม่ทันแต่เด็กจริงเหรอเคยทานแล้วปากพองก็เลยไม่กินตั้งแต่เด็กแต่ว่าโต๊ะนี้ร่วมกินอาหารกันอะไรกันได้เดี๋ยวเบนนี่คุยเกี่ยวกับชีวิตเล่นๆของคุณอามั่งนะครับคุณอาแล้วจริงๆชีวิตส่วนตัวนอกจากการเมืองคุณอามีความชอบอย่างอื่นไหมคุณอาร้องเพลงก็ชอบร้องเพลงเหรอมียุคหนึ่งที่มันแตกแยกกันครับมีเพลงของฝั่งเสื้อเหลืองเสื้อแดงครับเรานี่ร้องเพลงเพื่อชีวิตกันมาทั้งนั้นพอวันหนึ่งอารมณ์ในสังคมหนึ่งก็เพลงนี้ร้องได้ไม่ได้ครับก็เลยทำเพลงเองร้องเองเลยเป็นเพลงของคุณอาเลยครับชื่อเพลงอะไรครับโอ้เยอะมากเป็นร้อยกว่าเพลงทั้งเพลงการต่อสู้เพลงธรรมะเพลงความรักเพลงชีวิตตามครบนักดนตรีฝีมือทั้งนั้นมาทำให้หรือจริงๆอีกหนึ่งความฝันของคุณอาคืออยากเป็นนักร้อง ใช่ไหมไม่แน่ไม่ใช่คือหมายความว่าร้องแล้วก็ผ่อนคลายเวทีนี้ขึ้นบ่อยไหมคุณอาก็พักพวกมาก็ร้องบ้างแสดงว่าความชอบของคุณอาคือคาราโอเกะแต่คุณอาเที่ยวไหมเที่ยวไหมเที่ยวร้านเหล้าเที่ยวอะไรอย่างนี้ไหมคุณอาก็เที่ยวบ้างนะครับแต่ว่าความเป็นเรามันก็เที่ยวยากหน่อยนะครับยกเว้นตอนหลังก็พอพวกร้านกับคณะมาเปิดที่นี่ก็ใช้ที่นี่ไปคุณอาถ้าไม่เป็นนักการเมืองเนี่ยเคยคิดไหมว่าเราจะทำอะไรทำสวนทำไร่ทำนาแบบสบายสบายเพราะว่าไปเป็นครูดอยแล้วมันก็ไปอินครับเพราะว่ามันต้องปลูกข้าวกินเองปลูกผักกินเองพืชไร่กินเองเห็นไหมมันชีวิตมันมีแบบนั้นมันก็มีความสุขในรุ่นคุณอาเนี่ยใครเจ้าชู้สุดนักการเมืองใครเจ้าชู้สุดคุณอาตอบได้ไหมใครเจ้าชู้สุดมันไม่รู้เหมือนกันแต่ละคนก็เก็บตัวเรื่องนี้แบบคุณอาถือว่าเจ้าชู้ไหมก็ยังไม่ถึงขั้นฮอตไหมตอนหนุ่มๆฮอตไหมคุณอาฮอตไหมก็บ้างเล็กน้อยชอบแบบไหนสาวใต้ชอบไหมหรือว่าชอบสาวภาคกลางสาวเหนือไม่เกี่ยวกับภาคอะได้หมดมันไม่ต้องใช้คำว่าได้หมดเสียหายมากไม่หมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องภาคไหนใครก็ได้ถ้าใช่ก็คือใช่แพ้เด็กไหมคุณอาแพ้เด็กไหมเด็กมันอ้อนฟ้ารักพ่อแพ้ไหมมันพอรุ่นนี้แล้วมันพอชอบเด็กมันรุ่นลูกแล้วมันจะมองอีกอย่างถ้าลูกคุณอาชอบแบบไปไหน30 40 50แม่ไม่ชอบแบบไหนคุณอาฟังดูก็เสียงๆกันทั้งนั้นสี่สิบนะสี่สิบนะสี่สิบนะคุณอานะเดี๋ยวแพ้ผู้หญิงผมดูออกแพ้ผู้หญิงแน่นอนหัวเราะอย่างเงี้ยถ้าเด็กเรียกพี่เราเคิร์มไหมพี่จ๋าพี่ขามันคนเรียกพี่ต้องเรียกพี่เนอะใช่ไหมถ้าดูคุณอารุ่นพ่อผมมาเด็กเรียกพี่ไม่ได้เลยแพ้เรียกพี่ได้ไหมถ้าไปเรียกลุงเนี่ยมันรู้สึกแก่เลยแต่ต้องเรียกพี่ได้แต่เดี๋ยวผมจะแนะนำคุณอาสมัยนี้มันมีแลกไลน์แล้วก็ส่งถึงที่เลยมันมีผมแนะนำคุณอาดีกว่าเปิดโลก
เปิดโลกใหม่คุณอาเราก็ไม่ทันยุคนี้มันไงเดี๋ยวผมแนะนำคุณอาแล้วคุณอาจะแบบกลับมามีความสุขกลับมาหนุ่มอีกทีนึงโดยที่ไม่ต้องไปเครียดเรื่องการเมืองแล้วเดือนนึงสักสองรอบเก็บเงินนึงสักเดี๋ยวมีแป๊บภรรยาคุณอามาอยู่ในนี้ใช่ไหมสงสัยจะไม่ทันแล้วอยู่ไม่เป็นไรอยู่เล่นอยู่ไหมไม่เป็นไรอยู่ไหมคนไหนคนไหนคุณอาไม่กล้าพูดเลยคนไหนไม่เป็นไรแฟนคุณอาพี่คนไหนแฟนคุณอาที่นี่เลยสวยเลยใช่โอ้ยสุดยอดคุณอาที่สุดยอดจริงๆผมว่าแล้วถ้าผมอายุเยอะเท่าคุณอาผมก็จะเป็นเหมือนคุณอาแหละแฟนเด็กมันสุดยอดแล้วนะคุณอาเนาะผมแนะนำเจอจ่ายจบนี่ดีกว่าโอ้ยผมพูดไปเรื่อยเลยไม่รู้เลยแฟนคุณอาอยู่นี่ไม่รู้เลยไม่เป็นไรแต่อาการคุณอาเปลี่ยนไปคุณอาไม่กล้าหันหน้าไปทางนู้นเลยไม่ใช่ก็หันไปกับนักการเมืองกับฝั่งตรงข้ามไม่เคยกลัวเลยสู้ตายแต่กับนาลีคือไม่ใช่คือคนเรามันต้องมีของกลัวบ้างมันไม่มีสิ่งน่ากลัวเลยไม่ได้มันต้องหาสิ่งที่น่ากลัวในบ้านให้ได้มันต้องไม่งั้นชีวิตคนเรามันจะขาดอะไรไปอย่างนี้มันต้องมีความกล้าและก็ต้องมีความกลัวครับเพราะฉะนั้นก็ต้องควานหาความน่ากลัวให้ได้และเราก็เจอแล้วว่าความน่ากลัวคืออะไรเหรอจริงๆผู้ชายชายชะกันอย่างเราเนี่ยจริงๆเรากลัวมั้ยหรือเราเกรงใจเฉยชายชะกันอย่างพวกเราจริงๆเกรงใจกับกลัวมันก็พอกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าใช้เกรงใจก็ดูดีหน่อยเคยโดนจับได้ไหมสวยจริงๆสุดยอดคุณอาเลยสุดยอดจริงๆคุณอาแล้วถ้ามีลูกล่ะจะให้ลูกเล่นการเมืองไหมคือต้องให้เสรีภาพเขาลูกอย่าคิดว่าเขาจะต้องเหมือนเราหนึ่งเขาชอบอะไรเขาเรียนตามนั้นเขาอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรเขาต้องให้ใช้ชีวิตตามนั้นเราอย่าเอาเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นความชอบหรือว่าความรักความพึงประสงค์ที่จะใช้ชีวิตต้องให้เขาเป็นคนกำหนดเองแล้ววันไหนถ้าเขาพร้อมสมมติถ้าเขาอยากจะมาก็พร้อมซะก่อนเต็มที่ไม่ใช่เราเป็นคนบอกให้เขามาเขาต้องตัดสินใจมาเองครับอยากอยู่พักอะไรก็ได้ตามใจลูกก็เป็นเรื่องสิทธิเป็นเรื่องเสรีภาพไม่บังคับกันแต่คุณอายังดูหนุ่มนะเนาะธรรมดามีความรักก็ดูเด็กคุณอาครับวันนี้ผมสนุกมากได้มาเจอคุณอาครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยเห็นคุณอาแต่ก็จะดูเป็นคนแบบว่าดุแต่นี่ก็แบบมาเจอทีมงานและทีมงานบอกว่าคุณอาเนี่ยใจดีมากน่ารักมากนะครับขอบคุณนะครับคุณอาครับครับประเด็นนี้กี้ครับนะครับคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการซุปตาพาตะลุยนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา5 โมงเย็นนะครับทางช่องอมรินทร์ทีวีเอชดีนะครับกดหมายเลข34นะครับประเด็นนี้กับคุณอาจตุพรลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวปิดท้ายกับการร้องเพลงรักให้กับแฟนเด็กของคุณอาหน่อยโอเคก็ขอบคุณที่นี่ด้วยครับนะครับนครนวลจันทร์ครับนะครับใครอยากมาก็นี่นะครับขึ้นให้นะครับทาง Facebook IG เบอร์โทรนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปีกหักแต่รักไม่แตกสลายยังพรั่งพรายยามคำนึงถึงทุกครั้งนกปีกหักกอบหัวใจช้ำเลือดเรอกรังร่อนซบดินฟังวิญญาณรักไหวเพื่อเธอร่อนซบดินฟังวิญญาณรักไหวเพื่อเธอตุ๊บตาพาตะลุยนะครับเปลี่ยนเวลานะครับจากวันพฤหัสบดี16:30เป็นวันเสาร์พรามไทม์เลย17:00 น.นะจ๊ะอยากให้ดาราคนไหนมาออกรายการคอมเมนต์ได้นะครับใน Facebook นะครับทั้งซุปตาพาตะลุยแล้วก็อมรินทร์ทีวี HD นะครับอมรินทร์ทีวีอย่าลืม Subscribe นี่เป็นไงไอ้นี่ Subscribe แหมจะบ้าเหรอนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ